Đời đường dài yên đi, có chân rơm ân chú lì. Chân thưa đàn thân đình, thơ với phòn đẹp rìa hậu. Chân thơ với rửa phòn, dốc dô con vân thơ. Dù vương đẹp rìa ô. Đuổi đường dài yên đi, có chân rung ân xu lì. Chân thưa đàn thân đình, thâu vây phòn đẹp rìa hậu. Đề cho pha nàm ra bì đà, lẹ ra bụt, lẹ ra chịt. พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยโอกาสนี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อได้ร่วมกับศาสนานี้อย่างสมควรพระองค์ทรงรับใช้พระบิดาวางประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานพระพรพิเศษแก่นบุญโยอาคิมและอันนาให้เป็นผู้กำเนิดพระมารดาของพระบุตรทรงรับสภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขอท่านทั้งสองช่วยวันขอพระองค์ให้ข้าพเจ้าหายรับความรับพรที่ทรงสัญญาไว้กับประชากรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือบุตรศิลาเราขอสรรเสริญบุคคลเรื่องนามเถิดคือบรรพบุรุษของเราตามลำดับมาบรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีคุณธรรมคุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืมมรดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขาคืออยู่กับลูกกับหลานเชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วยเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไปความรุ่งเรืองของเขาจะไม่ถูกลบล้างเลยศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบแต่ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู่ตลอดไปชุมชนต่างๆจะประกาศปีชาญาณของเขาที่ประชุมจะสรรเสริญเขาพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าข้าผู้ที่คอยท้าพระองค์จะไม่ได้รับความอับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานต่อดาวิดและจะทรงรักษาสัจวาจาของพระองค์ไว้เสมอว่าเราจะแต่งตั้งบุตรคนหนึ่งของท่านไว้บนบัลลังก์ของท่านเชิญรับพระเจ้าข้าผู้ที่คอยท่าพระองค์จะไม่ได้รับถูกต้องแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกซิโยนทรงปรารถนาให้เป็นที่พำนักของพระองค์สถานที่นี้จะเป็นที่พำนักถาวรของเราตลอดไปเราจะพำนักอยู่ที่นี่ดังที่เราปรารถนาเชิญรับพระเจ้าข้าผู้ที่คอยท้าพระองค์จะไม่ได้หน้าที่แห่งนี้เราจะให้เชื้อสายของดาวิดขึ้นมามีอำนาจอีกเป็นดั่งประทีปที่ส่องแสงในบ้านผู้รับเจิมของเรา
เราจะให้ศัตรูทั้งหลายของเขาได้อับอายในขณะที่มงกุฎของเขาจะส่องแสงรุ่งเรืองเชิญรับเรือเจ้าข้าผู้ที่คอยท่าพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าพระเจ้าทรงประเสริฐเทินโอกาสระลึกถึงนบุญโยอาคิมและนบุญอันนาเป็นโอกาสให้เราเห็นถึงแผนการของพระเป็นเจ้านั้นทรงซื่อสัตย์และมั่นคงเสมอและมีความเมตตาต่อพวกเราจริงๆในหนังสือบุสิลาลาถ้าเราฟังดูเผินๆบอกว่าบรรพบุรุษเรานั้นแสนยอดเยี่ยมแต่ถ้าเรามองดีๆเป็นการกล่าวถึงคนในยุคของเราเนี่ยแหละที่เราจะคงซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราสังเกตไม่ว่าจะเป็นตามตำนานอาดัมเอวาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ในประวัติศาสตร์เรื่องของโมเสสประชากรที่ตามออกมาก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่พระองค์ยังคงซื่อสัตย์ต่อเราเสมอๆอย่างไรก็โอกาสนี้สิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นให้เราสัมผัสผ่านทางพระวาจาผ่านทางบุคคลรอบข้างที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นมาจากพยานแห่งความรักของพระองค์เมื่อส่งถึงเราแล้วอย่าลืมส่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ประจักษ์แห่งความรักความเมตตาต่อคนรอบข้างเช่นเดียวกันด้วยกิจการงานของเราบางทีเราอาจจะพบคนที่เขาทำผิดพลาดไปก็ขอให้เราตั้งใจทีนี้ว่าเราพยายามมองให้เขาเห็นทั้งครบพยายามเข้าใจให้เขาให้มากขึ้นเพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมพฤติการสิ่งต่างๆที่เขากระทำนั้นเป็นอะไรเราได้สามารถให้โอกาสให้กำลังใจให้คำสั่งสอนเป็นแสงสว่างชี้แนวทางซึ่งกันและกันเพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกข้าถวายพระพรผู้มีพระเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปิดเป็นหาบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตข้าถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เรื่อยเดินข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกข้าถวายพระพรพระองค์มีพระเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อาเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนะครับน้ำแรงของมนุษย์และจะเป็นเครื่องดื่มชุบชื่นจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เรื่อยเดิน
พี่น้องเจ้าพระนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันธภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาสัตว์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดรับบรรณาการแสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายและบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนในพระพรด้วยเดียวกับพระองค์ที่ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมและลูกหลานของท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระผู้เป็นคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอจงสำรวมใจและถึงพระเจ้าเรากำลังได้รับถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเราสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลจะขอบคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าโดยองค์พระคริสตเจ้านี้พระองค์ทรงพอพระทัยจะฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่ให้ข้าพเจ้าทุกคนได้รับพระพรอันอุดมบริบูรณ์จากพระองค์ท่านถึงแม้ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ท่านก็ได้ทรงสละพระเกียรติถ่อมองค์ลงหลังพระทัยบนไม้กางเขนบันดาลให้สรรพสิ่งได้รับสันติด้วยเหตุนี้พระทรงรับการเทิดทูนเหนือสิ่งสร้างทั้งมวลแล้วก็เป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนที่ยอมอ่อนน้อมเชื่อฟังพระองค์ได้รับความรอดนิรันดรดังนั้นข้าพเจ้าขอร่วมกันถวายพระเกียรติสวัสดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาท่านผู้เป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้าประทานให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่าสิบเท่าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิบตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่หลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าหลายกำลังเลื่อนถึงการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดาลชีวิตกับเพื่อที่บรรดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพผู้ทรงพระสิงห์โลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์อาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันการประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาศักพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระเยซูทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระทัยเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกกับเดียเจ้าทรงพระกรุณาเทินลูกกับเดียเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียบร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนThank you.
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระทัยให้พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์บังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้บังเกิดใหม่จากพระองค์อย่างน่าพิศวงพระองค์ท่านประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุบเลี้ยงบรรดาบุตรทั้งหลายให้อิ่มหนำแล้วขอทรงพระกรุณาโปรดให้บุตรบุญธรรมของพระองค์ได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระผู้เป็นคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า257ยิ่งเพื่อเปลือกรินชีวิตถวายเปลืองเปลือหัดมันโคทรงดำไปตามมังคาอยู่ในเปลือองค์ชื่นใจยินดีมอบชีวิตปรีบูชาแสนสุขอุเรเมื่อข้าได้พบเปลือง